คุณยายเนี่ยเดินคือเขาไม่รู้ตัวว่าขาหักอะค่ะเขาพยายามอุ้มน้องไปให้ถึงหมอก่อนคุณมากคุณละมุนดีผ่านเลยนะคะเดี๋ยวหายแล้วจะไปขอบคุณพี่คะช่วยด้วยเด็กไม่ไหวแล้วช่วยค่ะช่วยหลานด้วยจ้าจ้าลูกลูกไม่รู้ค่ะไปเจออุบัติเหตุพอดีเลยรีบพาเขาไปส่งคนชนแล้วเหมือนหนีก็เห็นว่ามีคนมุงเหตุการณ์อะไรอยู่เนี่ยค่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันคือเหตุการณ์อะไรแล้วเราขี่เลยไปแล้วพอเราขี่เลยปุ๊บเราก็มองดูเฮ้ยเขามีอุบัติเหตุนี่ว่าอะไรเงี้ยตะโกนมาว่าคนชนแล้วหนีอะไรประมาณนี้ค่ะแต่เรามองเห็นแล้วว่ายายเขาร้องแบบว่าร้องแบบไม่ไหวแล้วเด็กอ่ะพับไปแล้วคือตัวอ่อนหมดแล้วแล้วเด็กไม่ลืมตาอะไรเงี้ยเราก็กลัวว่าเขาจะเป็นอะไรเลยว่าจับขึ้นรถก่อนตอนนี้ไปโรงพยาบาลก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอะไรเงี้ยหนูก็เลยให้เขาอุ้มคุณยายกับเด็กขึ้นรถเพื่อพาไปที่โรงพยาบาลนะคะตอนนั้นน้องยังไม่ได้สตินะคะหมายถึงว่าน้องอ่ะน้องที่เราเห็นนะคะคือน้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็คุณยายเนี่ยเดินคือเขาไม่รู้ตัวว่าขาหักอะค่ะจนไปถึงโรงพยาบาลเขาถึงรู้ว่าเขาขาหักเพราะว่าเขาพยายามอุ้มน้องไปให้ถึงหมอก่อนพอน้องถึงหมอปุ๊บคุณยายก็ล้มเป็นลมพับพับไปเลยอะไรประมาณนี้ค่ะวันที่ฝนตกคือพอฝนหยุดแล้วก็เดินทางไปบ้านแม่อีกหมู่บ้านหนึ่งข้างวัดก็ตามปกติค่ะไปทุกวันตามปกติก็จะกลับบ้านเวลานี้ทุกวันก็คือ6:30ถึงทุ่มหนึ่งปากทางที่จะออกถนนเส้นใหญ่ผ่านหน้าวัดขมูหักมาก็มาค่อยๆมาตามปกติอ่ะของยายหลานพอเลยวัดมาได้หน่อยหนึ่งก็จะมีมอเตอร์ไซค์ซึ่งไม่รู้เป็นวัยรุ่นหรือเป็นไรซึ่งเขาขับมาเลยแล้วเขายูเทิร์นแบบอย่างไวอ่ะอย่างไวเรามาอย่างนี้แล้วเขายูเทิร์นมาปุ๊บอย่างเงี้ยความที่ตกใจก็เลยหลบลงข้างทางเหมือนตัดยูเทิร์นย้อนมาใช่ใช่เหมือนอันนั้นยูเทิร์นย้อนมาแล้วก็เราก็หลบเพราะความตกใจไงเพราะมันกลางคืนด้วยเรามีหลานด้วยก็เลยตกใจก็หลบก็ประคองหลานไม่ได้ให้มาอะไรมากมายแค่ให้มารับผิดชอบหน่อยว่าทําไมแล้วได้ข่าวว่าไปโทษว่าเราชนเขาถ้าชนมันต้องเจ็บทั้งสองฝ่ายถูกไหมคะแล้วคันนี้เราหาคู่กรณีไม่ได้ตอนนี้ถ้าคิดว่าเราชนก็ให้ออกมาข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ